การทำจิตให้บริสุทธิ์โดยหลวงปู่ขาวอนาลโยรู้จักอยู่นี่แหละเดี๋ยวนี่แหละเราจะไปนรกก็รู้จักตัวอยู่นี่เพราะจิตเศร้าหมองตนจะไปสวรรค์ไปพรหมโลกก็เพราะจิตเบิกบานมีอารมณ์อันเดียวจิตไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกมีแต่พุทโธพุทโธเห็นพุทโธอยู่พุทโธคือผู้รู้รู้ว่าใจของตนบริสุทธิ์ผุดผ่องใจบริสุทธิ์ก็ศีลบริสุทธิ์ตัวเป็นดำเนินศีลเป็นประธานผู้ใดทำบาปทำกรรมทำให้ใจของตนเศร้าหมองหาโทษใส่ตนนักปราชญ์ว่าคนโง่คนยากมันเกิดจากตนตนบริสุทธิ์ตนดีอยู่ไปเอาความเศร้าหมองเอาความร้ายมาใส่ตัวเข้ามาเผาตนตนเผาตนก็แม่นใจเผาใจแล้วก็แล้วกันไปอดีตล่วงไปแล้วมันล่วงมาแล้วอย่าเอามาเป็นอารมณ์ให้ใจเศร้าหมองทำไมอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดมันให้มันมาเจอก่อนจึงคิดให้พิจารณาปัจจุบันพิจารณาร่างกายนี้ของแตกของเน่านี่มันจะตายวันไหนมันจะเป็นอย่างไรพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่พ้นความตายแล้วตายนอนทับกันอยู่รีบทำความดีรีบทำความเพียรรีบทำบำเพ็ญภาวนาให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญาเกิดขึ้นความชั่วที่เก็บมาให้มันเผาจิตต้องเปิดออกปัดออกเอาแต่ความดีเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจของตนให้ใจเบิกบานใจร่าเริงให้ใจกว้างอย่าให้ใจคับแคบจิตมันนรกมันนรกคือป่าดงเราออกมาจากที่รกชัดแล้วเราออกมาสู่แดนที่ว่างคือออกมาจากความกังวลออกมาจากคารวาสคารวาสเป็นของรกชัดมันรกเพราะความกังวลเพราะความมีความจนมีลูกมีเต้าหลายคนมันไม่เป็นปัญหายังไงไหวนี่แหละมันนรกนี่เราออกมาอย่างนี้มันไม่เจอกับใครผ้าจีวรเขาก็ให้ไม่ได้หาเสนาสนะเขาก็ทำให้เภสัชคือยาบำบัดโรคเขาก็เอามาให้ไม่อดไม่อยากเรามีงงมีงานอะไรเรามีแต่ตั้งหน้าทำความเพียรเราอยากเป็นผู้ดีมีศีลเขาก็มีความยินดีกับเราเขาจึงกราบไหว้เมื่อเราเป็นคฤหัสถ์เขาจะกราบเราทำไมไอ้คนนี้แก่อันนี้แต่นี่เขาเรียกว่าหลวงพ่อเราเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่ควรทำความเกียจคร้านไม่ควรทำลายศีลไม่ควรทำลายสัตว์โลกให้วุ่นวายในหัวใจพระพุทธเจ้าเราสบายบ้านเมืองประเทศของเราสบายเราไม่ต้องรบรากับเขาเราไม่มีความเดือดร้อนเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราต้องการทำความสงบความสบายเราจึงต้องหลีกออกมาอยู่ป่าอยู่ดงไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่กังวลกับใครความตายตายไปแล้วเราอยู่ก็ตายมันจะกลัวตายไปทำไมความตายมาถึงละวันไหวพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้วันไหวได้ความสรรเสริญก็ดีใจแต่มันไม่เที่ยงความนินทาติเตียนก็มีในโลกนี้แต่มันไม่เที่ยงลาภเกิดขึ้นก็มีอยู่ในโลกแต่มันก็เสื่อมไป
ความสรรเสริญเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปความนินทาเกิดขึ้นก็เสื่อมไปสิ่งไหนล่ะจะเอามาเป็นสาระแก่นสารเราจะไปยึดไปถือทำไมปล่อยวางให้หมดทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวให้เป็นพุทโธพุทโธพุทโธคือผู้รู้ให้ใจเราเบิกบานอย่าให้ใจเราเศร้าหมองครั้นใจเราเศร้าหมองต้องชำระสะสางให้ใจของเราเบิกบานอย่าให้ขุ่นมัวให้ดูใจของตนนี่เราจะได้บุญที่สุดก็เพราะจิตสงบวิเวกอย่าให้ศีลขาดศีลด่างพร้อยเราจึงจะแน่ใจศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิจิตมันจะสงบลงเป็นสมาธิสมาธิมันเป็นเขาเป็นมูลของปัญญาต่อกันไปนั่นแหละร่างกายที่อาศัยอยู่นี้ก็ดีมันเป็นของสำหรับโลกเหมือนกันทุกคนนั่นแหละสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายไม่ใช่ของใครก็แม่นร่างกายนี่แหละหมดก้อนเท่านี้เป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ยึดถือนั่นแหละอัสมิมานะคนถือเราว่าตัวตนนั่นแหละอันนี้แหละความมานะนี่แหละคือความว่าเขาว่าเราพระพุทธเจ้าว่าอัตภาพสังขารมันหลงสมมุติท่านให้พิจารณาให้รู้ให้รู้ทุกขสัจทุกขสัจควรกำหนดให้มันรู้อันนี้แหละให้ศึกษาสาเหตุเส้นผมก็ทุกขสัจความเกิดเป็นหญิงเป็นชายว่าเขาว่าเราไอ้ก้อนนี้มันเกิดมาจากไหนต้องสาวหาเหตุมันเกิดมาจากตัณหานี่แหละนั่นแหละจึงให้ถอนตัณหาให้ละตัณหาให้ละทิ้งให้สละครั้นมันรู้จักแล้วมันก็จะละเรื่องทุกขสัจนี้ให้มันรู้พิจารณามันทั้งนอกทั้งในหรือจะออกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอาการ32นะกระจายออกทุกๆส่วนมันเหลือแค่คนไหมไม่มีคนแล้วกำหนดออกไปจะเหลืออายตนะของมันบัญญัติความสมมุติสมมติคือขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันรูปขันคือธาตุสี่ประชุมกันเป็นรูปขันถ้ามีรูปก็มีเวทนาเกิดขึ้นต่อไปผัสสะมันต่อกันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่บอกให้พิจารณาไปอื่นให้พิจารณาที่นี่หมดก้อนของเรานี่แหละแม่นก้อนธรรมอย่าไปหาที่อื่นอย่าไปพิจารณาที่อื่นมันไปยึดไปสร้างไปเสียมันจะเป็นเหตุให้เจ้าของติดอยู่ให้พิจารณาอันนี้ทางจะไปพระนิพพานมีเท่านี้แหละท่านแสดงไว้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เห็นกายนี่แหละให้พิจารณากายนี่เป็นทางไปสู่ทางพ้นทุกข์ไปสู่ที่อันบรมสุขสุขอันเนรมิตใส่ตนอย่าไปหาที่อื่นพระพุทธเจ้าว่าแม่นอันนี้แหละให้มันเห็นนอนกอดอยู่แท้ๆหมดทั้งวันถ้ามันไปยึดตัวยึดตนอยู่มันไม่ได้ไปพระนิพพานดอกละว่าเขาว่าเราว่ากูว่ามึงเสียพระพุทธเจ้าว่าอันนี้มันสมมุติว่าเป็นตัวตนเราหมดทั้งก้อนให้พิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะอสุภังไม่ให้เห็นเป็นอสุภะความงามความดีความมั่นคงมันเห็นนี่แหละมันจึงเกิดนิพพิทา
ความเบื่อหน่ายต่อร่างกายเบื่อต่อความเป็นไปของมันมันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่คร่ำคลามีพยาธิเบียดเบียนมีมรณะความตายพัดพรากจากกันโศกะความโศกพิไรลำพันมีโทมนัสความเสียใจความคับแค้นใจความขัดข้องเมื่อเกิดมาก็เป็นทุกข์พิจารณาทุกขสัตว์นี้ให้มันเห็นความจริงความพัดพรากความประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์นี่เนื่องจากทุกข์ทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่ขันธ์ทั้ง5ปัญจุปทานขันธาทุกขาขันธ์ทั้ง5เป็นที่ประชุมรับภาระของธุระของหนักท่านว่าขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักเนื่อเมื่อวางภาระแล้วก็เป็นสุขเท่านั้นคือวางร่างกายของตน